ติมด้วยข่าวกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนเมษายน2023ซึ่งได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันระหว่างวันที่25หาวันที่26เมษายน2023นี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและแขกถือเชิญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับฟังถึงการรายงานสภาพการพ่นดินประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการในเดือนพฤษภาคม2023นี้ท่านนางทิพกรจันทวงศ์ของรัฐมนตรีของหัวหน้าของว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวให้ฮู้ว่ากองประชุมรัฐบาลในครั้งนี้ได้พร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้าพิจารณาบรรดาหัวข้อต่างๆที่สำคัญดังนี้กองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบทสรุปเวียกงานประจำเดือนเมษาและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2023ของรัฐบาลก็คือเวียกงานเศรษฐกิจสังคมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและการต่างประเทศสภาพไฟไหม้ป่าและปัญหามลพิษทางอากาศกองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา3เดือนต้นปี2023และบทรายงานสภาพการแก้ไขปัญหาอันฮีบด่วนคือปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนกองประชุมได้ซี่นำกระทรวงแผนการและการลงทุนสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงเติมตามการประกอบคำคิดเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยเฉพาะตัวเลขต่างๆของคะแนนการเพื่อให้มีเนื้อในที่ชัดเจนครบถ้วนต่อปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนกองประชุมได้ซี่นำคณะสปอกิจเพื่อลงเลิกค้นคั่วบัญหาราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นเจ้าการในการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อค้นคั่ววางมาตรการแก้ไขบัญหาตัวจริงให้ละเอียดอย่างมีวิทยาศาสตร์โดยมีมาตรการเฉพาะหน้าและมาตรการระยะยาวแล้วรายงานให้รัฐบาลเพื่อพิจารณากองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห่างดำรัสว่าด้วยการสร้างแผนงบประมาณแห่งรัฐโดยได้ซี่นำกระทรวงการเงินสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตามการประกอบคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเนื้อในของห่างดำรัสต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศนำใช้แล้วก็คือสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกองประชุมได้พิจารณาห่างดำรัสว่าด้วยกองทุนความปลอดภัยทางรถไฟและได้ซี่นำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อค้นคว้าตามการประกอบคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยลงเลิกปรับปรุงเนื้อในให้ละเอียดจะแจ้งและหัดกลุ่มโดยเฉพาะเนื้อในเกี่ยวกับขอบเขตการนำไส้แหล่งไร้หับและการนำไส้กองทุนการคุ้มครองบริหารกองทุนและปัญหาอื่นๆที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพและบ่ทันครบถ้วนเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลกองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างดำรัดว่าด้วยน้ำมยดนักข่าวกองประชุมได้ซี่น้ำกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามความเห็นของสมาชิกรัฐบาลเพื่อให้มีเนื้อในที่จะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรวมทั้งการถอดถอนบทเรียนนำบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเกี่ยวกับสื่อน้ำมยดกองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีทางด้านหลักการรับรองเอาเนื้อในคำขวัญสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวในปี2024การก้าเกียมเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42และการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศของการนำลาวในเดือนพฤษภาคม2023กองประชุมได้ซี่นำกระทรวงการต่างประเทศสืบต่อปรับปรุงเนื้อในคำขวัญตามการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในกระทัดหัดสอดคล้องกับบุริมสิทธิของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตสุลาวและของอาเซียนในปัจจุบันสามารถรวมรวมเอาบรรดาเนื้อในหัวข้อบุริมสิทธิ์ของการหัวมือบนพื้นฐานเนื้อใน3เสาค้ำประชาคมอาเซียนพร้อมกันนั้นก็ได้ซี่นำให้สืบต่อก้าเกียมเนื้อในและความพร้อมรอบด้านให้แก่คณะผู้แทนลาวที่จะเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42ที่ประเทศอินโดนีเซียการพัวพันหัวมือในขอบสองฝ่ายกับบรรดาประเทศอาเซียนก็คือกับบรรดา
ผู้นำประเทศต่างๆให้ดีกองประชุมได้พิจารณาการเสนอปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำสำหรับผู้แรงงานอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตุสลาวปี2023โดยได้เห็นดีให้เพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น1ล้าน3แสนกีบตามที่รัฐบาลได้ตกลงแล้วและได้ระบุในแจ้งการของหอวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่829ทับหอสอนยลงวันที่13มิถุนายน2023โดยเริ่มปฏิบัติในวันที่1พฤษภาคม2023เป็นต้นไปสำหรับการเสนอเพิ่มอัตราใหม่ที่สูงกว่าอัตราที่กล่าวมานั้นมอบให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสืบต่อเป็นใจกลางสมทบกับกระทรวงการเงินกระทรวงแผนการและการลงทุนศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเลิกค้นคั่วอย่างครบด้านตื่มกองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการฮับฮ้องเอาทางยุทธศาสตร์เวียกงานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์ขั้นต้นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตุสลาวระยะปี2021ถึง2030ฉบับสร้างใหม่กองประชุมได้ซี้นำกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตามการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นโครงสร้างและเนื้อในของทางยุทธศาสตร์ให้มีความกลมเกี่ยวกันและนำไส้คำซับให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเก่ากองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาทางนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตุสลาวฉบับสร้างใหม่กองประชุมได้ซี้นำกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ปรับปรุงตามการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลกองประชุมได้พิจารณาและเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยเยาวชนลาวฉบับสร้างใหม่โดยได้ซี้นำศูนย์กลางสาวหนุ่มปาตุสลปฏิบัติลาวสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงตามการประกอบความเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการอธิบายและนำไส้คำซับจุดประสงค์บรรดานโยบายที่มีต่อเยาวชนลาวรวมทั้งทัศนะของพรรคที่มีต่อเยาวชนให้มีเนื้อในที่จะแจ้งครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนเวียกในเดือนพฤษภาที่จะมาถึงนี้รัฐบาลจะได้สุ่มใส่ปฏิบัติบางเวียกงานที่สำคัญที่นอนในแผนเวียกจุดสูงของรัฐบาลในปี2023ซึ่งเป็นเวียกที่ปินอ้อมกับ5แผนเวียกที่เป็นบุริมสิทธิ์หีบด่วนติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2023ติดพันกับ2วาระแห่งชาติในนั้นจะได้สุ่มใส่เวียกงานตัวจริงจำนวนหนึ่งดังนี้1สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วโปร่งสนรอบด้านด้วยมาตรการต่างๆอย่างตั้งหน้าและต่อเนื่องสามารถรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบตามแนวชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุ่มใส่เวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งนอกนั้นก็สืบต่อติดตามและแก้ไขสภาพไฟไหม้ลามป่าถ้าเกิดมีจุดใดก็ฮีบฮ้อนสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดับหมดให้ไว2สืบต่อเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่27นย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมให้แข็งแรงกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาปุ้นจี้สิงทรัพย์ลักทรัพย์ค้าขายยาเสพติดอุบัติเหตุนักเลงอันธพาลกลุ่มแก๊งลักรถจักรและขี่รถกวนเมืองที่ได้มีเพิ่มลักษณะเพิ่มขึ้นและห้ายแห้งแบบบ่เก่งกว่าตัวกฎหมายบ้านเมืองซึ่งต้องมีมาตรการลงโทษให้นักขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้กระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบ3สืบต่อสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความมั่นเทียงโดยให้กระทรวงองค์การเกี่ยวข้องสุ่มใส่ปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกสำคัญดังนี้1สืบต่อจัดตั้งพันขยายการตกลงและซีน้ำของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินภายในและต่างประเทศพร้อมกันนั้นก็ให้สืบต่อสุ่มใส่การจัดเก็บรายรับและคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณในเดือนพฤษภาให้ได้ตามแผนการที่วางไว้หรือลืมแผนกว่าเก่าโดยสุ่มใส่การหันการเก็บรายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นทันสมัยสืบต่อแก้ไขปัญหาทรงวางรายจ่ายซ้ำซ้อนทุกรูปแบบอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงและสร้างนิติกรรมใหม่เกี่ยวกับการสร้างฐานรายรับใหม่เป็นต้นอากรที่ดินค่าสักพิเศษในการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ2
ก้าเกียมหางบทรายงานสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม3เดือนต้นปีคาดคะเน6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2023พร้อมทั้งก้าเกียมสรุปกลางสมัยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อก้าเกียมรายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคครั้งที่6สมัยที่11และกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติชุดที่9พร้อมกันนั้นก็ให้เกียมสรุปกลางสมัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2023ติดพันกับส่งวาระแห่งชาติเล็งประเมินคืนโครงการแห่ธาตุทดลองและโครงการแห่ธาตุปกติตามที่ได้ชี้นำไปแล้วนั่นให้สำเร็จและให้รายงานผลการกวดกาให้รัฐบาลภายในเดือนมิถุนายน2023สามสุ่มใส่กวดกาติดตามและซุกยู่การส่งออกแห่ธาตุธาตุทั้งทัดทดลองและปกติในนั้นสุ่มใส่กวดกาคุณภาพเฮเล็กที่ส่งออกเพื่อบ่ให้มีซองวางสวยใส่สุ่มใส่ซุกยู่ติดตามการส่งออกเฮหายากในนั้นให้เอาใจใส่ยั่งยืนประเภทธาตุที่มีในเฮหายากและโซกหู้ราคาซื้อขายเฮหายากให้ชัดเจนเพื่อรับประกันเก็บรายรับให้ได้4สุ่มใส่ซุกยู่บรรดาโครงการพลังงานอยู่เขตภาคใต้เป็นต้นพลังงานแสงตะเวนพลังงานลมพลังงานความร้อนที่จะส่งออกขายต่างประเทศ5สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินตราโดยถือเอาการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราเป็นกบด้วยการดำเนินนโยบายในทิศทางที่รัดกุมตามแผนการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างคลังสำรองเงินตราต่างประเทศสร้างระบบกลไกคุ้มครองผู้ส่งออกให้เปิดบัญชีเฉพาะและนำรายรับจากการส่งออกและเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศออกแจ้งการปฏิบัติการติดราคาสินค้าและบริการเป็นเงินกีบคนคั่วนโยบายกลไกส่งเสริมการถือครองเงินตราต่างประเทศในรูปแบบเงินฝาก6สืบต่อคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการอยู่ทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยมีมาตรการตัวจริงเพื่อบ่ให้มีการฉวยโอกาสโดยเฉพาะการกำหนดโครงประกอบราคาสินค้าขายยกขายย่อยและรายการสินค้าที่ต้องได้ติดตามการเล็งติงของราคาสินค้าให้ฮู้ได้ถึงสาเหตุการขึ้นลงราคาเพื่อมีมาตรการแก้ไขให้ทันกับสภาพการรวมทั้งเอาใจใส่ในการสนองน้ำมันเสื้อไฟสืบต่อโครงการซุกยู่การผลิตเป็นสินค้าทดแทนการนำเข้าและเพื่อส่งออก7สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติผลของกองประชุมธุรกิจประจำปี2023ให้เป็นรูปธรรมส่วนเวียกงานวัฒนธรรมสังคมสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขสภาพการว่างงานโดยเก็บกับข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของแต่ละสาขาอาชีพเพื่อจัดเข้าสู่การจ้างงานให้ไวสืบต่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตามเส้นทางรถไฟลาวจีนให้นับมือนับสะดวกและดีขึ้นรวมทั้งแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์หยดท่อที่ติดพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวและติดตามทางเสียงของสังคมตอบโต้ข่าวปลอมที่บิดเบือนความจริงเพื่อแจ้งให้สังคมได้เข้าใจอย่างถูกต้องสืบต่อซี่น้ำครูฝึกนักกีฬาและผู้ที่จะเข้าร่วมงานกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ราชอาณาจักรกัมพูเชียในต้นเดือนพฤษภานี้สำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษให้คะแนนการศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นเจ้าการติดตามประเมินปัญหาสภาพไฟไหม้ล้ำปลาและมีมาตรการแก้ไขอย่างทันการกว่าเก่าให้ถอดถอนบทเรียนที่บ่มีประสิทธิภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นถ้าพบเห็นต้องมีการสืบหาสาเหตุเพื่อแก้ไขให้ถูกเป้าหมายให้องค์การปกครองนครหลวงไม่จันและบรรดาแขวงเป็นเจ้าการแจ้งการให้บรรดาเมืองและบ้านต่างๆให้มีการเฝ้าระวังพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปลูกจิตสำนึกของประชาชนเห็นถึงผลให้และเผยแพร่บรรดานิติกรรมของรัฐบาลให้ประชาชนยุติการจูดป่าในระยะนี้อย่างเด็ดขาดถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าอยู่บ้านใดก็มอบให้เป็นเจ้าการควบคุมบ่ให้แพร่ลามไปไหม้เขตอื่นพร้อมทั้งให้มีการสืบผู้ผูกกระทำผิดเพื่อเอามาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและสืบต่อติดตามสภาพพ้นเด่นที่เกิดขึ้นอยู่ในภาคพืชและสากลให้ทันการโดยเฉพาะปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อลาวเฮาสืบต่อจัดตั้งพันขยายผลของกองประชุมสุดยอดคณะกรรมการแม่น้ำโขงสากลครั้งที่4ผลของการพบปะระหว่างสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามก้าเกียมการไปเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการน้ำขันสูงการต้อนรับเอาการน้ำขันสูงจากต่างประเทศเซ็นการก้าเกียมไฮเกทานนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะในการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42
ในระหว่างวันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคม2023ที่ประเทศอินโดนีเซียและอื่นๆ